ถ้าระดับความรักของเราสองคนเท่ากันปัญหาทุกอย่างก็จะไม่เกิดขึ้นสวัสดีครับทุกคนในวันนี้ผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันก็คือเรื่องของระดับความรักคือมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอ่ะเขาให้ข้อคิดกับผมไว้ว่าถ้าระดับความรักของเราสองคนเท่ากันปัญหาท,ทุกอย่างก <larva> e ็จะไม่เกิดขึ้นความรักมีหลายรูปแบบแต่ความรักที่ส่งผลกับชีวิตคนมากที่สุดและหลายๆคนทวินหามากที่สุดก็คือความรักในรูปแบบของหนุ่มสาวหรือความรักในรูปแบบของคู่ชีวิตถ้าหากว่า เรายิ่งรักใครมากยิ่งยิ่งเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดเหตุที่มันผิดคาดผิดหวังหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะยิ่งเกลียดมากขึ้นเท่านั้นความรักเนี่ยมันตรงข้ามข้าความเกลียดครับยิ่งรักมากถึงจุดจุดหนึ่งที่เกิดปัญหาหรือว่าถึงจุดจุดหนึ่งที่แบบอ่ามันเกิดเคไปเป็นนิเกทีฟเกิดขึ้นเราก็จะยิ่งเกลียดมากขึ้นเท่านั้นนี่คือธรรมชาติอย่างหนึ่งนะทีนี้เอ่อเราเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าทุกอย่างมันเป็นไม่ได้ดั่งใจเรานะครับความรักในรูปแบบเนี้ ก็ต้องมีผิดหวังอ่ะทีนี้เนี่ยไอ้สมหวังเนี่ยอาจจะไม่เกิดปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าผิดหวังเมื่อ,อไหร่เนี่ยปัญหาก็จะเกิดขึ้นนะก็อาจจะเกิดปัญหาได้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดทุกทรมานนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเรารู้ไม่เท่าทันความรักเนี่ยปัญหาก็จะเกิดอีกเช่นถ้าเกิดว่าเรารักเขามากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเขารักเราเพียงเท่านี้แต่แต่ว่าเรารักเขามากกว่าเท่านี้ปัญหาต่างๆก็จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเจ็บปวดนะครับหรือว่าเรื่องของแบบ หนักกว่าน,นั้นเลยก็คืออาจจะเป็นเรื่องของอาการตือ้อเงี้ยหรือว่าการแย่งแฟนอะไรแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากปัญหาของความรักไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องนี้แหละก็คือความรักของเราสองคนเนี่ยถ้ามันเท่ากันปัญหาทุกอย่างก็จะไม่เกิดขึ้นทางผู้ใหญ่ท่านนี้ได้แบ่งระดับความรักของคนเราออกเป็นทั้งหมด10ระดับดังต่อไปนี้ระดับที่ศูนย์เป็นคนไม่รู้จักกันระดับที่1เป็นคนรู้จักกัน ระดับที่2และ3เป็นคนที่เริ่มมีปฏิสัมพันธ์ระดับที่4เป็นเพื่อนระดับที่5เป็นเพื่อนสนิทระดับที่6เป็นคนพิเศษระดับที่7เป็นแฟนระดับที่8เริ่มวางแผนการแต่งงานระดับที่9เป็นชีวิตคู่ระดับที่10เป็นคู่แท้เราต่างมีกันและกันความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่เข้าใจยากเพราะว่ามันไม่บอกกันตรงๆเวลาเราจีบใครเนี่ย เราก็จะไม่รู้หรอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเขารักเรามากแค่ไหนถ้าเกิดเราลองหยดลองจีบดูแล้วถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขารักเราในระดับเดียวกับเราเนี่ยอ่ะปัญหาก็จะไม่เกิดแต่ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายเขาไม่ได้รักเราในระดับนั้นสมมุติว่าเราเนี่ยรักเขาในแบบที่เราอยากได้เขาเป็นแฟนแต่ว่าเขารักเราแค่เป็นเพื่อนอย่างนี้มันก็จะเกิดปัญหาถ้าเกิดว่าเราดันแบบไปไปจีบเขาต่อเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการแบบล้ำเส้นกันหรือว่าเกิดการตื้ออะไรแบบนี้เกิดขึ้น แล้วถ้าเกิดเราไม่เลิกเนี่ยมันก็จะเกิดการตื้อเกิดขึ้นเนาะมันก็จะยิ่งทําให้ความสัมพันธ์สองฝ่ายเนี่ยก็จะยิ่งแย่ลงไปอีกทีนี้เนี่ยทางผู้ใหญ่ท่านเนี่ยเขาก็ได้แนะนําไว้ว่าเราก็ต้องปรับระดับความรักของเราสองคนให้มันเท่ากันนะคือถ้าเกิดว่าเขารักเราเขาพอใจเราในแบบเพียงแค่ว่ารักเราในระดับที่เป็นเพื่อนแต่เราอยากได้เขาเป็นแฟนเราก็ต้องปรับระดับความรักของเราที่มันมากกว่าเขาให้เท่ากับเขา ก็คือว่ายง่ายก็คือเราก็ต้องปรับระดับความรักของเราที่เราอยากได้เขาเป็นแฟนให้มันเป็นแค่ระดับเพื่อนพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บปัญหาทุกอย่างก็จะไม่เกิดขึ้นมันก็จะไม่อึดอัดมันก็จะไม่เกิดการแบบอะไรอะรักอีกฝ่ายหนึ่งมากเกินไปจนกระทั่งแบบอาจจะทําให้เขาอึดอัดหรือว่าแบบเอ่อตื้อเขามากจนเกินไปอะไรแบบนี้เนาะมันก็จะทําให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความสัมพันธ์ต่อไปได้นะแล้วในอนาคตเนี่ยระดับความรักเนี่ยมันไม่มีตายตัวนะครับไม่แน่ในอนาคตระดับความรักของของเขาอาจจะ มากกว่านี้คือก็คือในอนาคตเขาอาจจะอยากได้เราเป็นแฟนก็ได้อะไรเงี้ยถ้าเรารักษาวความสัมพันธ์ต่อไปได้อะไรแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราเราไม่โอเคเนี่ยเราไม่ปรับระดับความรักของเราอะ่ะเรายังอยากได้เขาเป็นแฟนแต่ว่าเขาอยากได้เราแค่เป็นเพื่อนปัญหาก็จะเกิดขึ้นอีกมากมายครับก็คือมันก็มันก็อาจจะเกิดทําให้แบบเราก็ไม่โอเคใช่ไหมเราก็แบบถ้าเราไปตื้อเขาเขาก็ไม่โอเคเหมือนกันแบบเนี้ยการโกรธการโมโ oh หเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเออใช่ป่ะแล้วก็แบบการแบบได้ว่างไงอะ่ะคือถ้าเกิด มากกว่านั้นก็คืออาจจะถึงขั้นที่แบบตื้อจนกระทั่งแบบมันมันมันเขาเรียกว่าอะไรตื้อเท่านั้นที่โค้งโลกอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดขึ้นซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าสุดท้ายถ้าเกิดคนที่เขาไม่ได้ไม่ได้รักเราระดับนั้นจริงๆอ่ะตื้อเท่าไหร่เขาก็ไม่รักเรานะครับถ้าเกิดว่าเรายิ่งตื้อเนี่ยเผื่อเขายิ่งเกลียดเรามากขึ้นด้วยความสัมพันธ์ยิ่งแย่ลงไปอีกอะไรแบบนี้เนาะคือสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําแบบนั้นจริงๆอ่ะผมมองว่ามันคือความเห็นแก่ตัวอย่่่่่าาาาาางงงนนะึกกก็็คคือเเเเเเรเรรรรรรไไไไมมดด้้ััััจจจใิหแแตวบบบที อยากได้เราเป็นแฟนแต่เราอ่ะอยากได้เขาเป็นแฟนแล้วเราก็พยายามทํายังไงก็ได้ให้ให้ได้เขามันเป็นแฟนให้ได้อย่างเงี้ยมันเป็นความเห็นแก่ตัวอย่างหนึ่งนะมันจะเป็นเหมือนกับเรียกว่าไงฮะโทสะของเราอย่างหนึ่งที่แบบเราโลภเราอะไรก็แล้วแต่อะไรแบบเนี้ยที่อยากได้เขาอยู่ฝ่ายเดียวอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละครับคือข้อคิดอย่างหนึ่งที่ผู้ใหญ่ท่านนี้ให้ผมก็คือเราต้องปรับระดับความรักของเราสองคนให้มันเท่ากันครับแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาพอใจเราเพียงเท่านี้แล้วเราเอ่ออยากเราอยากได้เขาเป็นแฟนก็เหลือแค่ระดับ เพื่อนให้มันระดับเท่ากันเช่นจากระดับ7ให้เหลือระดับ4เท่ากันปัญหาทุกอย่างก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเราก็จะเป็นเพื่อนกับเขาต่อไปได้ความสัมพันธ์ก็จะยิ่งยาวไกลต่อไปได้สุดท้ายแล้วเนี่ยเราอย่าปล่อยให้ตัวเราเองเป็นจุดศูนย์กลางครับเราอย่าใช้ตัวเราเองเป็นจุดศูนย์กลางเพราะถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวเราเองเป็นจุดศูนย์กลางเนี่ยเราปล่อยให้ความโลภนะครับความเห็นแก่ตัวนะโทสะต่างๆเนี่ยเข้าครอบนำจิตใจของเราและเราพยายามจะเอาเขาให้ได้มากกว่าที่มันควรจะเป็นเท่ากับว่า เราไม่ได้รักเขาจริงๆนะเพราะเราไม่ได้แคร์ความรู adviser, ้สึกของเขาเลยเขามีความสุขกับเราแค่ไหนเขาพอใจกับเราแค่ไหนแล้วเราปรับระดับให้เรามีความสุขกับเขาเท่านั้นสุดท้ายเนี่ยถ้ากับว่าเรารักเขาจริงๆเราแคร์ความรู้สึกเขาจริงๆเพราะว่าเราพอใจในสิ่งที่เขาเป็นในแบบที่เขามีความสุขในแบบของเขานะครับอะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับ การตื้อนะครับความโกรธหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของอะไรความแค้นหรือถ้าเกิดเขามีแฟนแล้วปัญหาเรื่องของการแย่งแฟนเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าหาว่าความรักของเราสองคนเท่ากันสิ่งนี้บางคนก็บอกว่าทาได้บางคนก็บอกว่าทาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับถ้าทําไม่ได้ก็ฝึกเอานะครับไม่มีอะไรนะครับที่เกินความสามารถของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันทําไม่ได้ เราก็ฝึกได้ครับผมยอมรับครับว่ามันอาจจะยากหน่อยนะครับมันมันยากอยู่แล้วยิ่งถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ถูกฝึกอะไรขนาดนั้น,นก็จะยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆครับสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องดีขึ้นได้อย่างแน่นอนครับขอบคุณข้อคิดดีๆจากผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ด้วยครับเราไม่สามารถควบคุมหัวใจของคนอื่นได้แต่เราสามารถควบคุมหัวใจของเราได้ถ้าเกิดว่าระดับความรักที่เรามีให้กับเขามันมากจนเกินไปเราก็ปรับระดับความรักของเราให้เท่ากับเขา ซึ่งนั่นเท่ากับว่าคุณได้แคร์ความรู้สึกเขาคุณได้แคร์ความสุขของเขาซึ่งนั่นดูเหมือนกับว่าจะเป็นความรักที่ออกมาจากใจคุณอย่างแท้จริงนี่คือข้อคิดดีๆจากพีสุรเชษหวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์แก่ทุกท่านครับขอบคุณครับ